clouds pass, the skies are clear. การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงวันนี้เราจะเรียนการแบ่งครึ่งนี่การแบ่งครึ่งแสดงว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนนักเรียน2 ส่วนที่ทำไมกันเท่ากันด้วยจึงจะเรียกแบ่งครึ่งนะคะภาษาคณิตศาสตร์คำว่าแบ่งครึ่งแปลความหมายคือทำเป็น2 ส่วนแบ่งเป็น2 ส่วนและ2 ส่วนนั้นต้องเท่าๆกันเรียกว่าแบ่งครึ่งนะเรียกว่าแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงประการที่1 นักเรียนลากขึ้นมาก่อนเลยส่วนของเส้นตรงทีนี้การลากขึ้นมาก่อนเลยต้องมีการวางแผนครูก็จะบอกก่อนในเงื่อนไขแรกๆนี้นะคะครูก็จะบอกการวางแผนก่อนแต่เมื่อนักเรียนเห็นการสร้างแล้วนักเรียนก็ต้องเวลาจะทำแบบฝึกต้องคิดเองว่าจะวางกำหนดวางแผนว่าจะทำยังไงอย่างไรเช่นข้อนี้ดูนะประการที่หนึ่งนักเรียนขีดส่วนของเส้นตรงที่นี่ถามว่าขีดตรงไหนขีดในแนวประมาณบรรทัดที่4ของกระดาษนะบรรทัดที่4นะคะก็คือเว้นที่ส่วนบนไว้ส่วนหนึ่งก็แสดงว่าวิธีขอโทษค่ะวิธีการสร้างตรงนี้จะต้องใช้พื้นที่ด้านบนด้วยถึงต้องเขียนลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็จะบอกเลยขีดตรงนี้ขีดเองโดยพอประมาณไม่ต้องยาวมากของใครก็ของนักเรียนคนนั้นแหละเพราะไม่มีการวัดเท่าไรก็ได้เอาพอประมาณโดยมีการวางแผนเว้นลงมาประมาณ4บรรทัดทีนี้ถ้าใครมีพื้นที่ไม่พอครูต้องการทั้งข้างบนและข้างล่างเนี่ย4บรรทัดทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้4บรรทัดตรงนี้ก็4บรรทัดนั่นเองถ้าใครกระดาษไม่เพียงพอนักเรียนก็ไปขึ้นหน้าใหม่เลยต้องยอมเพราะเรื่องการทำบทสร้างนั้นมันจะต้องดูชัดเจนนะคะนะหรือถ้าใครมีพอเหมือนเอ๊ะขาดไปบรรทัดเดียวเช่นครูบอกว่า4บน4ล่าง8บรรทัดนักเรียนมีแค่7บรรทัดจะใช้ก็ได้นักเรียนก็ขีดเส้นให้สั้นหน่อยขีดเส้นให้สั้นหน่อยนะคะเอามาดูการสร้างตรงนี้คำสั่งละคำสั่งตรงนี้เรานักเรียนให้ใส่ชื่อเลยแล้วก็ใส่จุดไว้จริงๆแล้วการไม่ใส่จุดก็แปลว่าจุดตรงนั้นตำแหน่งสิ้นสุดคือตำแหน่งของจุดปลายนั่นเองขีดเส้นเองยาวพอประมาณเท่าที่นักเรียนพิจารณาแล้วว่ารูปมันจะประมาณไม่ต้องใหญ่มากเราจะแบ่งครึ่งตรงเนี้ยนะคะถ้าถามว่ายาวประมาณเท่าไหร่4เซนเป็นอย่างมากอย่าให้มันมากเกินไปไม่งั้นแล้วพื้นที่ที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอในการสร้างนะต่อไปครูออกคำสั่งนะคะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงแล้วก็จะบอกคำสั่งเลยนักเรียนเว้นลงมา4บรรทัดนะคะเว้นลงมา4บรรทัดนะคะแล้วเขียนคำสั่งว่าจงแบ่งส่วนของเส้นตรงขอโทษค่ะแบ่งครึ่งขอโทษค่ะครูพูดไม่จบจงแบ่งครึ่งนะส่วนของเส้นตรง AB นี่เป็นคำสั่งจงแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง AB เอาละไปดูจะเริ่มละอ
กลง8บรรทัดนะคะครูจะเขียนวิธีสร้างเขียนใต้ลงมาเลยวิธีสร้างวิธีสร้างทีนี้ของครูเนี่ยถ้าครูเขียนรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันมันจะมองไม่ชัดครูก็จะใช้วิธีเขียนประกอบกันไปนะคะนักเรียนจะเขียนต่อที่นี่นะคะเขียนต่อร่างลงมาเลยนะข้อ1ข้อ1ตรงนี้ครูเขียนที่นี่ก่อนได้เลยนะ A และ B เป็นจุดศูนย์กลางวิธีการแบ่งครึ่งนะคะ A และ B เป็นจุดศูนย์กลางA และ B เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นพอเป็นจุดศูนย์กลางใช้เครื่องมืออะไรคะวงเวียนทันทีวิธีการนะดูนะ A และ B เป็นจุดศูนย์กลางเวลาบอกว่าพอเป็นจุดศูนย์กลางใช้ทั้งคู่เป็นจุดศูนย์กลางในความหมายของการเขียนแบบนี้ในตามความจริงเนี่ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางพร้อมกันไม่ได้ถูกไหมคะเพราะเวลานักเรียนจะทำจุดศูนย์กลางปุ๊บนักเรียนต้องเอาตรงนี้ไปจิ้มไอ้นี่ก็ต้องจิ้มเอ๊ะแล้วมันจะจิ้มยังไงแต่สาเหตุที่เขียนวิธีสร้างแบบนี้เอาไปดูข้อตกลงไปดูเลยคำว่า A และ B เป็นจุดศูนย์กลางแปลว่าจะเกิดการใช้รัศมีที่เท่ากันถึงพูดพร้อมกันนะจะเกิดการใช้รัศมีเท่ากันจึงพูดพร้อมกันนะแต่ถ้า A เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีอย่างหนึ่ง B เป็นจุดศูนย์กลางความยาวรัศมีอย่างหนึ่งก็จะเขียนวิธีสร้างคนละข้อกันเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้ถ้าเขียนว่า A และ B เป็นจุดศูนย์กลางแปลว่ารัศมีที่จะกล่าวถึงเป็นรัศมีที่เท่ากันเพราะฉะนั้นจำไว้เลยในกรณีการเขียนอย่างนี้เป็นบอกเงื่อนไขว่าภาษาพูดวิธีสร้างแบบนี้แปลว่ารัศมีเท่ากันครูเขียนต่อรัศมีเท่ากันอย่างนี้จุดเน้นจะเขียนส่วนโค้งตัดกันต่อเลยนะพอจุดศูนย์กลางก็จะตามด้วยรัศมีพอตามด้วยรัศมีมันจะค้างอยู่ไม่ได้มันต้องมีการเขียนส่วนโค้งแน่นอนเพราะนั้นต้องต่อเลยเขียนส่วนโค้งเขียนส่วนโค้งตัดกันด้านบนและล่างของด้านบนและล่างของส่วนของเส้นตรง AB A และ B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันด้านบนและล่างของส่วนของเส้นตรง AB A และ B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งตัดกันเขียนส่วนโค้งตัดกันด้านบนและล่างด้านบนและด้านล่างนั่นเองนะคะคุณใช้คำว่าด้านบนและล่างบนและล่างของใครของส่วนของเส้นตรง AB อ้าว
ใครยังเขียนไม่เสร็จก็ยังไม่ต้องเขียนต่อมาดูก่อนเดี๋ยวครูจะมาวางให้ดูวิธีการสร้างข้อนี้นะคะไปดูเลยปฏิบัตินักเรียนดูนะคะคำว่า A และ B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่ากันคำว่าเท่ากันแสดงว่ามันไม่ได้กำหนดว่ารัศมีมันจะแค่ไหนเช่นดูนะดูเงื่อนไขนะคะถ้านักเรียนเอารัศมีแค่นี้การเขียนส่วนโค้งการเขียนส่วนโค้งเมื่อ B เป็นจุดศูนย์กลางหรือการเขียนส่วนโค้งเมื่อ A เป็นจุดศูนย์กลางมันจะตัดกันไหมไม่ตัดกันเพราะนั้นในภาษาการเขียนวิธีสร้างแบบนี้แสดงว่านักเรียนต้องเลือกรัศมีที่มันจะเขียนส่วนโค้งให้มันตัดกันตามข้อตกลงให้ได้เอาละถามว่าถ้าครูใช้รัศมี AB ใช้รัศมีเท่ากับ AB เลยก็คือวัดตรงนี้เลยนั่นแหละโอกาสส่วนโค้งตัดกันแน่นอนไหมคะตัดกันแน่นอนเราอาจจะเลือกใช้รัศมี AB เลยก็ได้แต่วิธีการสร้างแบบนั้นนักเรียนก็ต้องวางแผนว่าต้องใช้พื้นที่ด้านบนและด้านล่างเนี่ยให้มันมากหน่อยเพื่อให้รัศมีมันไปตัดกันถึงหรือนักเรียนอาจจะเลือกรัศมีที่มันเพียงพอที่จะตัดกันนั่นเองถามว่าอยู่แค่ไหนแล้วมันเพียงพอแค่ไหนก็ได้ที่นักเรียนมองออกว่ามันจะขยับแล้วมันเท่าตัดกันได้เมื่อกี้นี่ครูบอกแล้วนะคะเช่นเอามาสั้นๆแค่นี้โอกาสของมันไม่ตัดกันแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบางคนบอกรัศมีเกินครึ่งแต่ถามว่ารัศมีเกินครึ่งใครจะไปรู้ว่าครึ่งหนึ่งมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเกินไปตรงไหนก็ไม่ต้องไปเขียนภาษาแบบนั้นใช้คำพูดว่ารัศมีเท่ากันเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันเท่ากันที่ตรงไหนก็ได้ให้เกิดการตัดกันให้ได้เพราะนั้นครูก็เลือกแค่นี้พอประมาณที่มันจะเกิดการตัดกันได้ด้านบนและด้านล่างตัดกันทั้งด้านบนและด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB ถ้าใครเขียนส่วนของเส้นตรง AB ไม่ยาวเกินไปก็อาจจะเลือกรัศมี AB เลยเลือกรัศมี AB เลยแล้วก็เขียนส่วนโค้งให้ตัดกันมันก็จะตัดขึ้นไปด้านบนและด้านล่างสูงขึ้นไปหน่อยนะแล้วก็ต่ำลงมาหน่อยแต่ในขณะนี้ครูใช้วิธีการให้นักเรียนทำตามครูเพราะข้อนี้ตรงนี้เป็นวิธีสร้างที่ครูจะกำหนดครูก็ให้นักเรียนกำหนดไว้ด้านบนและด้านล่างประมาณ4บรรทัดให้เพียงพอกับที่ส่วนโค้งมันจะไปตัดกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นภาพจะออกมาอย่างนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่2เมื่อกี้ข้อ1นะทีนี้ข้อ2นะคะข้อ2นักเรียนก็เขียนต่อจากข้อ1นะแต่ครูนำมาเขียนให้ตรงนี้เลยตรงภาพเลยข้อ2ลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1ลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1เขียนยังนักเรียนลากเลยลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1พอนักเรียนมีจุดตัดแล้วนักเรียนก็ลากเส้นลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1เมื่อกี้เกิดการตัดกันด้านบนด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB นะคะขั้นตอนที่2ให้ลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1ข้อ3นะ
ข้อ3ครูต่อที่นี่เลยนะคะนักเรียนเขียนต่อลงมาของนักเรียนเขียนต่อมาเรื่อยๆนะนี่ครูขยับขึ้นมาเพราะว่าของครูต้องการให้เห็นภาพตลอดด้วย3ลากเส้นต่อจุดตัดของข้อ1นะ3เกิดจุดตัดส่วนของเส้นตรง AB ที่ O พอนักเรียนลากเส้นต่อจุดตัดในข้อ1นะมีจุดตัดด้านบนด้านล่างพอลากปุ๊บมันจะเกิดจุดตัดส่วนของเส้นตรงที่ O ถูกไหมคะใช่เปล่า4จะได้ O เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB หรือใช้ภาษานี้ก็ได้ค่ะหรือจะได้ AO จะได้ส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OB สิ่งที่เกิดนะคะคือสิ่งที่โจทย์ให้นักเรียนทำแบ่งครึ่งการแบ่งครึ่งหมายถึงหาตำแหน่งว่าตรงที่ใดแบ่งครึ่งหรือแบ่งส่วนของเส้นตรง AB ออกเป็น2 ส่วนเท่าๆกันนั่นเองเพราะฉะนั้นในที่นี้นักเรียนใช้ภาษาแบบนี้นะคะพอลากเส้นต่อจุดตัดในข้อ1เนี่ยจะเกิดจุดตัดส่วนของเส้นตรง AB ที่ O ตำแหน่ง O นี่แหละเป็นจุดแบ่งครึ่งเพราะนั้นเราอาจจะใช้คำพูดจะได้ O เป็นจุดกึ่งกลางคำว่าจุดกึ่งกลางหมายถึงจาก A ไปถึง O จาก B ไปถึง O เท่ากันเพราะนั้นอาจเขียนภาษาแบบนี้ได้จะได้ส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OB ใช้ได้ทั้ง2ภาษานะคะเพราะนั้นก็เขียนไปทั้ง2กรณีเลยเขียนไปทั้ง2กรณีเลย